คดีเป็ดเมื่อไม่นานมาเนี้ยนะคุณ Orange Dog ก็มาขอความช่วยเหลือกับเซอร์ขอความช่วยเหลือไม่ใช่มาฟ้องเนาะว่าช่วงนี้คุณอวาเลียดูจะคิดเครียดเหนื่อยกับงานก็เลยมักจะดื่มบ่อยๆแล้วเวลาดื่มเขาก็ต้องระบายไปด้วยเขาต้องการคนรับฟังอะนะดังนั้นผมจะปฏิเสธเขามันก็ยากตัวคุณ Orange Dog ก็โอเคแหละแต่ว่ามันก็มีปัญหาซึ่งก็คือเอเวเรียเนี่ยไม่ให้ดื่มแบบนิดเดียวนิดหน่อยเวลาเอเวเรียจะดื่มทีนึงนะคือดื่มเยอะมากแล้วก็ดื่มนานด้วยคอแข็งมากคือแบบเอเวเรียก็แบบว่าเป็นแอลกอฮอลริทึมประจำอัลกอริทึมโปรเจกต์ก็นั่นแหละพอเจอแบบเนี้ยติดกันหลายๆวันคุณ Orange Dog ก็เริ่มประสบปัญหาเริ่มลุกไปทำงานไม่ค่อยไหวละเพราะว่านอกจากจะเป็นเอเจนต์แล้วเนี่ยคุณ Orange Dog แกมีทำงานนอกด้วยนะซึ่งเป็นงานแบบอะไรไม่รู้ซึ่งก็ไม่รู้เหมือนกันก็เลยทำให้บางครั้งเนี่ยก็จะมีผลัดเวรกับคุณ Black Cat บ้างแต่คุณ Black Cat อะนะเขาเป็นแบ็คแคทที่ทำงานตอนกลางคืนใช่ไหมแล้วเวลาต้องไปดื่มกับเอวาเลียเนี่ยก็คือต้องไปดื่มช่วงเนี้ยต้นดึกๆเนี่ยแล้วก็ดื่มปึ๊บปึ๊บปึ๊บพอดื่มงานก็ไม่เดินใช่ไหมหรือบางทีดื่มอยู่แล้วฟุบไปตื่นอีกทีก็สว่างงานไม่เสร็จเขาก็เลยค่อนข้างลำบากใจคือทั้งคู่อะลำบากใจทั้งคู่ก็เลยมาจบที่เซอร์ก็เซอร์ก็รับอาสาว่าได้เดี๋ยวเซอร์จะช่วยคุณ Orange Dog กับคุณ Black Cat เองเพราะว่าเซอร์เป็นแอนดรอยด์ตำรวจที่ดีก็เลยรับอาสาดื่มเป็นเพื่อนเอเวเลียเองก็เซอร์ก็ไม่มีปัญหานะตราบใดที่เอเวเลียจ่ายค่าแอลกอฮอล์ให้เซอร์จริงๆอันนี้มันก็เหมือนจะเป็นงานของเซอร์นะเพราะว่าการที่เซอร์มาดื่มในครั้งเนี้ยก็เป็นเหมือนการช่วยบรรเทาทุกข์ให้ทั้งคุณ Orange Dog คุณ Black Cat แล้วก็เอเวเรียเลยปะเพราะฉะนั้นอ่ะนะถ้าเซอร์จะแบบว่าไปดริงค์บ่อยๆก็เซอร์ก็อยากจะให้รีมูเข้าใจเซอร์หน่อยว่ามันเป็นเรื่องจำเป็นมันเป็นงานฉะนั้นเนี่ยงานของเซอร์ที่ฝากให้รีมูทำหรืองานของเซอร์ที่ยังไม่ได้ฝากแล้วเซอร์ทำไม่เสร็จก็ฝากรีมูช่วยดูแลหน่อยนะแล้วก็รีมูก็อยากถือโทษโกรธเคืองเซอร์เลยเพราะแบบเซอร์ไม่ได้อู้แต่เซอร์ทำงานนอกอยู่โอเคนะรีมูปิดคดีนะอิ